สวัสดีดีค่ะจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับรายการไว้ซองเขียนมือจ้าเช่นเคยอยู่กับอาจารย์เง็กแล้วก็อาจารย์งอนะจ๊ะใช่แล้วค่ะพบกันอีกครั้งประจำวันที่16กรกฎาคม2564นั่นเองค่ะใช่แล้วจ้ะเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์งอสำหรับงวดที่แล้วสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาเป็น29นั่นเองค่ะและรางวัลที่1นะคะออกมาเป็น713517ค่ะโอ้โห7มาอีกแล้วมาติดต่อกัน7งวดติดแล้วนะมาบ่อยมากๆเลข7เนี่ยใช่แล้วค่ะก็เป็นเลขดังของงวดที่แล้วและแน่นอนว่างวดที่แล้วอั้นแบบหาซื้อไม่ได้เลยสำหรับเลขทูปแม่น้ำหนึ่งนะคะ175เรียกว่าเข้าแบบ3ตัวโต๊ดส่วนเลขที่บอกไปในรายการนะคะของหนุ่มกันชัย059นั้นอันนี้หลุดไปค่ะก็เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกชมสำหรับงวดนี้เห็นเริ่มแชร์กันแล้วกับเลข524ใครติดใจอยากตามกันต่อก็จดเลขที่บอกเอาไว้ส่วนเลขทูปเนี่ยเดี๋ยวหามาลงให้นะจ๊ะช่วงใกล้ๆแบบหวยออกอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มหวยซองเขียนมือของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะและสำหรับชุดสรุปหวยซองวันที่แล้วนะคะก็มี92เป็นตัวกับเลขท้าย2ตัวแล้วก็มี95นั่นเองอันนี้ไปออกของสลากออมสินซึ่งอาจารย์งอบอกแล้วว่า9มันต้องมาแน่นอนแล้วก็มาจริงๆด้วยนะคะแต่อาจารย์งอไปใส่เหมือนประมาณเป็น91หรือเปล่านี่แหละเท่าที่จำได้ก็คือย้ำกันเสมอเลยว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็อย่าลืมติดสลากออมสินกันไว้ด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยมาทุกงวดเข้ากับทุกงวดบ่อยมากๆสำหรับหวยซองเขียนมือของเราเนี่ยมันชอบแอบไปเข้าของแบบออมสินเนาะชอบสีชมพูด้วยไงส่วนหวยซองท้ายรายการนะคะงวดที่แล้วบอกแล้วว่าคัดมาแต่ซองเก่าๆจริงๆมาสีหมอกนะคะให้มา29แบบเต็มๆเลยแล้วก็ยังให้เด่น7สลับบนล่างกันนิดหน่อยเนาะใช่ส่วนหอยซองเพชรน้ำหนึ่งซองนี้ให้เป็นเด่น5อันนี้ก็เข้านะส่วนของซองเด่นโชคเนี่ยเขาให้มาเป็นเด่น7ก็เข้าเช่นกันแต่ว่าจาก3ตัวเนี่ยไปหลุดเลข1คือเด่นโชคเขาให้เป็น5 7 9มาแต่ว่าหวยมันออกเป็น517อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือหลุด1ไปนั่นแหละง่ายๆนั่นเองนะคะใช่ส่วนสูตรของอาจารย์พันทิพย์อันนี้ก็ให้เฉียดเหมือนกันก็ให้มาเป็น3ตัว518ส่วน2ตัวท้ายนะคะให้มาเป็น1969เฉียดสุดๆแต่ถามว่าตัวเด่นเข้ามั้ยก็เข้าหมดนะเพียงแค่ว่าไม่มี7ไม่มี2แค่นั้นแหละนะคะสำหรับใครที่เอาไปรูดซื้อก็น่าจะได้อยู่ซึ่งซองนี้ก็บอกว่ายังแม่นอยู่นะอาจารย์พันทิพย์เนี่ยเฮ้อใช่ส่วนเงินไหลมาเนี่ยก็เฉียดเหมือนกันงวดที่แล้วให้มา518เกือบแตก3ตัวนะจ๊ะหลุดไปแต้มเดียวเองเอออันนี้แอบเสียดายเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับสูตรอาจารย์พันทิพย์เหมือนกันเพราะว่าก็ให้มา518เหมือนกันนั่นเองอ่ะก่อนเข้าเรื่องหารายการนะคะรายการของเราไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะถ้าคิดจะซื้อก็ขอให้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าเราจะไม่พูดกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยเพราะว่าทุกยอดวิวยอดแชร์เนี่ยก็จะเป็นการต่อทุนต่อโชคต่อลาภให้กับทุกคนนะย้ำเลยนะว่าแบบทุกคนจริงๆเพราะต้องบอกเลยว่าหวยซองพวกนี้ไม่ใช่แบบไปขอฟรีมาขอมาแจกมาอะไรใดก็คือว่าเราเนี่ยใช้ทุนทรัพย์ของรายการของเราในการแบบเสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขดังเนี่ยมาฝากลูกเพจทุกคนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ทุกรายการของเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็อาจารย์เง็กแล้วก็อาจารย์งอนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอ่ะเราฝากกันมาเยอะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่กระดานของเรากันดีกว่าว่าอันนี้มีเลขไหนเข้ามาบ้างนะคะสำหรับเลขแรกเลยก็จะมี035689นั่นเอง0มี03 04 05 06 00 07ค่ะ3นะครับ3ก็จะมี36 39 34 35 30 33 37 32แล้วก็38จ้าส่วน5นะคะก็จะมี57 58 59 54 50 51และ52ค่ะ6ก็จะมี67 69 60 62 65 68 61 63 64แล้วก็66จ้าค่ะ8มี85 89 86 81 83 84 80แล้วก็87ค่ะส่วน9ก็จะมี91 97 90 93 98 94 99 96 92แล้วก็95จ้าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่เลขเหมือนกันดีกว่านะคะว่าจะมีเลขไหนที่เข้ากันบ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นเลขเหมือนนะถ้าดูบนกระดานก็ไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชุดสรุปจะมีตัวไหนกันบ้างค่ะอ่ะ
และสำหรับนี้ก็คือชุดสรุปของเรานะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567นั่นเองสำหรับงวดนี้มีเลขอะไรที่เข้ามาบ้างครับอาจารย์หมออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันดีกว่าว่าแต่ละเลขมีตัวไหนกันบ้างค่ะเลข5นะคะมี53 57 58 56ค่ะส่วน8นะคะมี89 83 86 9ก็มี97 96 90 91 93ค่ะในใจอาจารย์ง้ออ่ะยังชอบเลข9อยู่แต่ว่าถ้าซื้อ9ก็อย่าลืมซื้อ6นะคะเพราะว่า96มาแบบเยอะมากในหลายๆซองก็จะมีแบบ96มาเยอะสุดแล้วก็จะตามด้วยแบบ67 69อะไรเงี้ย97ก็ยังมาอีกอันนี้ลองไปดูกันว่างวดนี้จะมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ใช่แต่ว่าทีนี้ค่ะทีนี้บนกระดานอ่ะจันง้อเขียนไว้ว่า589เท่ากับ6ตรงนี้ที่เขียนไว้ในวงเล็บมันคืออะไรจ๊ะอ๋อ6ก็คือ6กับ9เลขเดียวกันไงเออนั่นแหละถ้าซื้อ9ก็อย่าลืมซื้อ6แค่นั้นแหละแต่คือที่เราติดไว้ก็คือเลข7เนาะงวดนี้ที่เราเน้นย้ำกันว่าเออแบบเลข7มันเข้ามาแบบเข้าทุกตัวเลยใช่ก็ยังให้อยากติด7ไว้เหมือนเดิมนะคะอ่ะนี่ก็คือชื่อสรุปของเราเนาะอาจารย์เง็กท้ายรายการวันนี้เรามีอะไรบ้างคะสำหรับท้ายรายการของเราในวันนี้นะเช่นเคยก็คือเราก็จะมีเขาเรียกว่าซองเด็ดๆมาเปิดกันท้ายรายการเหมือนเดิมซึ่งหลายคนที่กำลังรออยู่เนี่ยรอฟังได้เลยเพราะว่าเราคัดแต่ซองพิเศษมาแจกท้ายรายการแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าซองอะไรกันบ้างนะจ๊ะนี่ซองแรกของเราสำหรับซองแรกของเรานะชื่อว่าซองม้าสีหมอกเออสำหรับซองม้าสีหมอกเนี่ยเขาก็เป็นม้ามืดเนาะเพราะว่าเข้ามาเด่นๆเลยสำหรับม้าสีหมอกงวดนี้เขาให้มาเป็นเด่นบนเป็น9เนาะจับคู่2ตัวก็จะมี92กับ95ส่วนเด่นล่างเนี่ย2ตัวจับคู่มา2ตัวก็จะเป็น25แล้วก็27จ้าใช่แล้วค่ะซองต่อมานะคะเพชรน้ำหนึ่งค่ะนี่เลยให้มาเป็นเด่น5นะคะจับ2ตัวให้58 59คล้ายกับเลขเดิมในงวดที่แล้วเลยอ่ะโอเคไปที่ซองต่อไปกันบ้างซองต่อไปเนี่ยชื่อว่าซองเด่นโชคสำหรับเด่นโชคเนี่ยในงวดนี้เนาะเด่นบนเขาให้มาเป็นเลข0เออคือไม่ค่อยเข้านะเลข0เนี่ยนานๆทีจะมาเนาะส่วนจับ3ตัวเนี่ยเขาจะให้มาเป็น905ซึ่ง3ตัวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับซองม้าสีหมอกเนาะเพราะว่าเข้ามาทั้ง9แล้วก็ทั้ง5เลยก็คือเป็นเลขแบบคล้ายๆกันใช่แล้วค่ะอ่านละมัดกันที่สุดของอาจารย์พันทิพย์นะคะเด่นบนให้มา7นี่ไงอย่างที่อาจารย์งอบอกเลย7กับ2ซึ่ง2ก็ไปแล้วงวดที่แล้วส่วนเด่นให้7 7งวดที่แล้วก็มาเรามาลุ้นกันว่างวดนี้อาจารย์พันทิพย์จะให้ตามที่บอกหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรามาดูกันที่จับ3ตัวกันก่อนนะคะจับ3ตัวก็จะมี704 259 269นะคะส่วนเด่นล่างให้เป็น2กับ7ซึ่งจับคู่2ตัวก็จะมี42 52 92 47แล้วก็57 97นั่นเองค่ะใช่มาถึงซองสุดท้ายของเรากันบ้างสำหรับซองสุดท้ายของเราเนี่ยมีชื่อว่าดวงเศรษฐีสำหรับดวงเศรษฐีนะงวดนี้วิ่งล่างเขาให้มาเป็น7กับคู่2ตัวก็จะมี07 57แล้วก็97งวดนี้ให้แค่2ตัวเนาะสำหรับดวงเศรษฐีของเราส่วนเงินไหลมาซึ่งมันเป็นแบบ2คู่กันนะเด่นของเงินไหลมาเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนจับ3ตัวเนี่ยให้มาเป็น259แล้วก็269ซึ่งแบบงวดนี้เลข5เลข7เลข9ก็คือเด่นๆเลยที่อาจารย์รู้สึกได้เนาะใช่ค่ะก็เลยบอกว่าอาจารย์ง้อก็เลยให้ติด7ไว้ไงเพราะว่า7มาเยอะมากแต่ก็ยังไม่อยากเอาใส่ไงเพราะว่าเผื่อแบบอยากให้มันมีเลขอื่นๆขึ้นมาบ้างแต่ก็แบบให้ติด7ไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอกรุบๆเนาะอ่ะทุกคนคะย้ำอีกครั้งนะคะรายการของเราไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะถ้าสมมติว่าคิดจะซื้อนะคะก็ให้ซื้อเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนที่บอกเลขวิ่งย้ำเหมือนเดิมย้ำคำพูดของตัวเองเหมือนเดิมนะคะว่าส่วนที่บอกเลขวิ่งเลขรูดอะไรแบบนี้เป็นแค่คำศัพท์เท่านั้นเนาะรายการของเราไม่สนับสนุนการพนันแบบผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วสุดท้ายก่อนจากกันไปเนาะเราก็ขอฝากทุกรายการของเราด้วยทั้งอาจารย์รักเลขเด็ดข่าวเด็ดเลขดังหวยซองเขียนมือต่างๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เง็กและอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่งวดหน้านะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า